วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้ร่วมวิเคราะห์ข่าวสารการเมืองกับผมบุรชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีครับแน่นอนค่ะเราสองคนยังอยู่กับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกาถึง8นาฬิกานะคะเสิร์ฟข่าวการเมืองร้อนๆมาร่วมตีความหาคำอธิบายและตรวจสอบไปด้วยกันทุกวันทางไทย PBS ค่ะร่วมวิเคราะห์ร่วมส่งความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับในทุกช่องทางของไทย PBS Facebook Fanpage ไทย PBS และไทย PBS Newsรวมถึงช่องทาง YouTube Channel ไทย PBS นะครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนคงติดตามข่าวสารความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนิดานะครับนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตวันนี้คาดว่าตำรวจจะมีการแถลงข้อมูลข้อสรุปคดีในเบื้องต้นออกมาและจะมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ด้วยขณะเดียวกันในฝากฝั่งของการเมืองเองมีคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ยังเคลื่อนไหวในคดีนี้ต่อเนื่องนะครับพยายามที่จะตามหาภาพจากกล้องวงจรปิดในหลายๆจุดบริเวณจุดเกิดเหตุครับขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของการเมืองการพิจารณาร่างกฎหมายลูกสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่มีการพิจารณา2ฉบับความคืบหน้าก็มีอยู่หลายประเด็นเช่นกันนะคะคุณประจักษ์คะครับแน่นอนที่สุดครับการพิจารณาร่างกฎหมายลูก2ฉบับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแม้ว่าสาระจะไม่มากนะฮะเพียงแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนหน้านี้สมัยเด็กๆเนี่ยเราก็เคยเห็นกาโม่นะครับเห็นไอ้มดแดงสู้กับเหล่าลายสู้ไม่ได้ก็ใช้วิธีแปลงร่างแปลงกายนะครับเรากำลังจะได้เห็นการแปลงร่างของกฎหมายลูก2ฉบับจากสาระจากเนื้อหาที่มีการวางกรอบกันเอาไว้ตั้งแต่มีการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี60หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวกลับมาดูครับจะแปลงร่างกันยังไงเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะครับก็ผมนี่นึกไม่ออกเลยตัวกาโม่คุณทันใช่ไหมแบงกาโม่คุณเคยดูใช่ไหมฮะต้องรอดูเดี๋ยวคุณประจักษ์จะมาเล่าให้ฟังนะว่าจะเป็นอย่างไรมาที่คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับคุณแตงโมเนี่ยอยู่ในพื้นที่สื่อสังคมให้ความสนใจต่อเนื่องกันมา2สัปดาห์กว่านะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันแรกด้วยที่ทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆคนสนิท ขออภัยจะจัดพิธีไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมนะครับที่คริสตจักรแห่งความสุขวันนี้ทางตำรวจก็จะมีความคืบหน้านะครับโดยจะสรุปคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมด้วยหลายคนตั้งคำถามครับผมแบ่งเป็น2ประเด็นคือบางคนตั้งคำถามว่าวันนี้จริงหรือเปล่ายังมีพยานหลักฐานหรือว่าผลการพิสูจน์ทราบอะไรที่ยังต้องรออีกหรือไม่หรือถ้าวันนี้จริงๆแล้วตำรวจจะสรุปตำรวจจะสรุปคดีนี้ออกมาในทิศทางไหนถ้าจับความรู้สึกของสังคมตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วณนาทีนี้นะครับว่ามีคนกลุ่มใหญ่ทีเดียวที่เชื่อว่าคดีนี้เป็นมากกว่าคดีอุบัติเหตุถ้าพูดกันตรงๆคือหลายคนมองว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีอุบัติเหตุนะครับซึ่งเป็นประเด็นตั้งต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งต้นประเด็นการสืบสวนสอบสวนว่าเป็นอุบัติเหตุพยายามสืบหาแล้วก็ประจักษ์พยานต่างๆที่ได้รับมาก็อาจจะชี้ไปในทางนั้นซึ่งต้องรอการสรุปของตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้พลตำรวจตรีสุพิชัยลิ้มศรีวงศ์วงศ์ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็ได้พูดถึงกระแสข่าวที่มีการพบบาดแผลที่บริเวณศีรษะบริเวณหัวของคุณแตงโมนะครับคือหลายคนในตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตด้วยตามร่างกายของคุณแตงโมมีบาดแผลหลายจุดแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแผลแต่ว่าแผลใหญ่สุดอยู่ที่โคนขาอ่อนด้านในข้างขวาเท่านั้นนะครับซึ่งแผลบริเวณโคนขาอ่อนนี่ก็เป็นบาดแผลที่ปรากฏขึ้นทันทีเห็นทันทีตั้งแต่พบร่างคุณแตงโมนะครับแต่ว่าบาดแผลที่ศีรษะเนี่ยตามกระแสข่าวยังไม่ได้รับรายงานนะครับจะเชิญแพทย์ผู้ผ่าชันสูตรมาสอบถามเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับส่วนผลตรวจเนื้อเยื่อของศพคุณแตงโมนั้นที่มีการส่งตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะเพื่อทำการตรวจคู่ขนานกันไปล่าสุดก็ยังไม่มีการส่งกลับมาขณะเดียวกันในที่เราทราบกันดีว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหลายคนสงสัยแล้วก็ยังมีการพูดถึงในสังคมโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะนะแล้วก็มีทนายหลากหลายที่เข้ามาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้อย่างคุณรณรงค์แก้วเพชรค่ะทนายความซึ่งเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้มีการออกมาโพสต์ข้อความทาง Facebook นะคะบอกว่าหลักฐานชิ้นสำคัญพลิกคดีเดาว่าแผลที่ขาเกิดหลังตายอันนี้คือที่คุณณรงค์ออกมานะคะจากนั้นไม่นานโพสต์ต่ออีกว่าไม่ต้องนอนแล้วล่ะแตงโมตกเรือแถวการไฟฟ้าตำรวจเอาคลิปไปแล้วครับอันนี้ก็คือมีการแบบเคลื่อนไหวมีความเห็น
ตามช่องทางต่างๆสอดคล้องกับที่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสอบสวนสืบสวนนะคะคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนั้นพบหลักฐานอีกชิ้นสำคัญหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเรือสปีดโบ๊ทนะคะในกล้องเนี่ยพบว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นั้นสามารถที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์ในวันที่24กุมภาพันธ์ช่วงประมาณ 22:34 นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับคำให้การของพยานเรื่องเวลาของที่คุณแตงโมนั้นตกเรือนะคะคุณสมพงษ์จิระสิริเลิศค่ะรองอธิบดีกรมเจ้าท่าก็บอกนะคะว่ากล้องวงจรปิดติดอยู่บริเวณท่าเรือของกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นท่าเรือสาธารณะทางพนักงานสอบสวนก็มาขอรับไฟล์วิดีโอไปตั้งแต่วันที่4มีนาคมแล้วก็มีทั้งหมดอยู่5ท่าเทียบเรือด้วยกันที่พนักงานสอบสวนนั้นมาขอก๊อปปี้ไฟล์ไปค่ะครับทีนี้บริเวณท่าพระราม8ท่าสะพานกรุงธนบุรีสะพานสังฮีนะครับท่าเทเวศท่าพระอาทิตย์และท่าพรานกคือตัวสถานีที่ทางตำรวจมาขอไฟล์ข้อมูลไปซึ่งอย่างที่เห็นคือหลายๆไฟล์เนี่ยหลายๆภาพวิดีโอผมเชื่อว่าสื่อสังคมออนไลน์ส่งต่อกันแล้วก็ได้รับชมรับทราบกันในหลายๆวันที่ผ่านมาบางคนก็หยิบภาพชุดเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันพยายามจะคาดการสันนิษฐานเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งสำคัญคือตำรวจได้พิสูจน์ทราบหลักฐานพยานอย่างไรบ้างวันนี้จะมีข้อมูลใดส่งเข้ามาถึงชุดสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่และจะสรุปคดีนี้ไปในทิศทางไหนนะครับคนการเมืองในข่าวคุณแตงโมเองก็ยังเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลบางคนตั้งคำถามว่าเกี่ยวอะไรคือคุณมงคลกิจเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติการค้นหาตัวคุณแตงโมเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณมงคลกิจก็ไปร่วมด้วยนะครับไปร่วมค้นหาแล้วก็คุณมงคลกิจได้เข้าขอกล้องวงจรปิดจากรัฐสภาเพื่อนำเอาไปประกอบหลักฐานเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมแต่ว่าภาพที่มีเนี่ยเป็นเรือที่ขับอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารรัฐสภาซึ่งมองเห็นไม่ค่อยชัดครับคุณผู้ชมคุณมงคลกิจเลยตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเลยบอกว่ามีพิรุธเรือเนี่ยมองเห็นไม่ชัดอยู่ไกลกล้องมีพิรุธเรือที่ตามปกติจะต้องวิ่งขวาแต่กลับวิ่งไกลฝั่งเพื่อต้องการหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดของรัฐสภาที่ติดตั้งอยู่ริมน้ำ 7-8 ตัวและมีคุณภาพสูงรวมถึงแสงไฟส่องสว่างหรือไม่นะครับจึงไม่กล้าขับเข้ามาใกล้อันนี้คุณมงคลกิจคาดการณ์เป็นการคาดการณ์ของคุณมงคลกิจนะครับคุณมงคลกิจยังเชื่อตามสมมติฐานนั่งเดิมว่าคุณแตงโมตกน้ำที่ท่าเทเวศนะครับเล่าคุณผู้ชมคุณอุรชัยฟังคือที่สภาเนี่ยรัฐสภาอาคารแห่งใหม่ที่อยู่ย่านเกียรติกายเนี่ยพื้นที่จะอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างตรงนั้นมีการติดกล้องวงจรปิดหลายตัวเมื่อวานนี้คุณมงคลกิจเลยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดคาดว่าเผื่อจะเห็นอะไรในอีกแง่มุมนึงแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยที่คุณมงคลกิจตั้งข้อสังเกตก็คือเรือเนี่ยมันไม่ได้วิ่งชิดริมของฝั่งรัฐสภาคือวิ่งไกลออกไปอย่างที่คุณอุรชัยเล่าให้ฟังนั่นแหละก็คืออาจจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงกล้องวงจรปิดที่อยู่ริมฝั่งหรือเปล่าก็เลยขับออกไปกลางๆอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงเท่านั้นปรากฏว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ก็คือไม่สามารถที่จะเอาภาพจากตรงนั้นเนี่ยค่ะมาใช้อะไรได้หรือว่าเห็นอะไรใช่เพราะมันอยู่ค่อนข้างไกลจากริมฝั่งมากเหมือนกันแต่ปกติเรือที่วิ่งด้านหลังอาคารรัฐสภาเขาวิ่งเรียบอาคารตัวรัฐสภากันเหรอครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของคุณมงคลกิจอีกอย่างไงคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าการวิ่งเรือเนี่ยอาจจะมีการป้องกันหลบเลี่ยงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าริมฝั่งมันก็มีทั้งวิ่งทั้งริมฝั่งหรือริมในฝั่งนะเพราะมันก็จะไม่มีเลนที่ชัดเจนใช่ไหมไม่เหมือนถนนถ้าเป็นท่าเรือหรือแม่น้ำอ่ะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดริมเนี่ยก็อาจจะมีเศษอะไรต่างๆที่อยู่ริมครับบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้วิ่งริมมากนักแต่ภาพตรงนั้นมันไม่ค่อยชัดมันก็อาจจะต้องข้อสังเกตได้ว่าเป็นข้อสังเกตที่คุณมงคลกิจตั้งขึ้นมาเฉยๆอะค่ะครับเพราะว่าสมมติฐานของคุณมงคลกิจเนี่ยยังคงเชื่อตามที่เขาเชื่อตั้งแต่แรกว่าคุณแตงโมนั้นน่าจะตกน้ำที่ท่าเทเวศมันมีความเคลื่อนไหวของบรรดาคนการเมืองนะครับเพราะว่ามีคนถูกพาดพิงถึงบางคนอยู่เฉยๆก็ถูกยกชื่อขึ้นมาแล้วก็มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์จับเชื่อมโยงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไม่ใช่เบื้องหลังการเสียชีวิตนะครับหมายถึงเบื้องหลังการพูดคุยกับผู้ที่อยู่บนเรือบ้างหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลบ้างใน Facebook ของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยเผยแพร่ข้อความลักษณะเหล่านี้แล้วก็ถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อๆกันมากนะครับคุณชูวิทย์ผมยกตัวอย่างบางช่วงบางตอนนะครับในโพสต์จาก Facebook บอกว่าพอเกิดเรื่องก็มีการติดต่อหาผู้ใหญ่นักการเมืองแก๊งรถหรูแล้วก็ปล่อยอักษรย่อออกมาบอกว่าเป็นนักการเมืองชอช้างกอไก่มีกอไก่ด้วยแล้วก็นักการเมืองผอพึ่งนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมในรอบหลายวันที่ผ่านมาก็ได้รับทราบกันแล้วว่าใครบ้างที่ถูกพาดพิงว่าน่าจะเป็นชื่อบุคคลเหล่านี้ใครบ้างที่ออกมายอมรับแล้วก็ชี้แจงใครบ้างที่ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับคุณชูวิทย์ก็ยังบอกคำแนะนำสุภาษิตประจำใจชูวิทย์กมลวิศิษฐ์
สู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณคุ้นไหมฮะประโยคแบบนี้เนี่ยคุณชูวิทย์พูดบ่อยมากนะครับวันนี้จะมีพิธีความคืบหน้าในพิธีการพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมด้วยพิธีไว้อาลัยของคุณแตงโมนั้นก็จะจัดที่คริสตจักรแห่งความสุขนะคะซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมงานนั้นต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะว่ามีการจัดเตรียมพื้นที่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด-19แน่นอนว่าลงทะเบียนกันเต็มโควต้าแล้วคุณหนุ่ยชัยการจัดพิธีเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันนี้11ถึงวันที่13มีนาคมนะคะช่วงเวลาซึ่งคุณโบทีเคสุรัตนาวีพัทรานุกูลนะคะก็ออกมาบอกนะคะว่าที่นั่งเนี่ยเต็มแล้วทุกวันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ทันทางคริสตจักรนั้นจะถ่ายทอดสดในพิธีตลอดทั้ง4วันนะคะ11ถึง13มีนาคมโดยสามารถที่จะเข้าชมได้ทาง YouTube และ Facebook แล้วก็ช่องทางการสื่อสารต่างๆที่ได้มีการนำเสนอเอาไว้ค่ะครับนี่แหละไปสุจิบัตรนะครับ YouTube ก็ CJ Connect CJ ก็มาจาก Church of Joy นะครับ Facebook Church of Joy Thailand แล้วก็มี LINE ด้วยนะครับเขาจะถ่ายทอดสดทางออนไลน์กันที่นั่งเต็มทุกวันแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะ3วัน4 3วัน4วันนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพของการตกแต่งสถานที่กันแล้วนะครับได้เห็นภาพของคนบันเทิงที่เข้าไปร่วมกันตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมนิดานะครับติดตามกันต่อวันนี้อย่าลืมนะครับมีหลายประเด็นทีเดียว1คืออ่ะสำหรับคนที่ติดตามข่าวสารก็จะมีพิธีไว้อาลัยให้คุณแตงโม2คือคนที่ติดตามข่าวสารมาตั้งแต่แรกแล้วก็สงสัยว่าตำรวจจะสรุปคดีออกมาในทิศทางไหนเนี่ยวันนี้ก็น่าจะมีความคืบหน้าใช่ค่ะนะครับรอชมกันครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับมาดูฝั่งการเมืองแบบเพียวๆกันบ้างพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าวันนี้ถูกจับตามองมากทีเดียวก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันคุณเสาวลักษณ์ก็บอกคุณประจักษ์ก็บอกพรรคเศรษฐกิจไทยจะไปทางไหนฝั่งนึงบอกว่าดูแลควบคุมอะไรตัวผู้กองธรรมนัสไม่ได้นะแต่ที่เหลือเนี่ยมาแน่อะไรในลักษณะนี้นะครับจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ต้องไปดูกันมีการแจ้งกำหนดการของพรรคเศรษฐกิจไทยช่วงเช้าวันนี้ที่ลานกีฬาชุมชนดอนกุศลร่วมใจถนนเจริญราษฎร์ร้อยธรรมนัสและคณะจะไปมอบถุงยางชีพแล้วก็เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะประเด็นที่น่าสนใจนั้นมันถูกสอบถามแน่นอนจากวงรับประทานอาหารค่ำของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะถึงซุ้มเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยที่สรุปแล้วเนี่ยอยู่ฝากฝั่งไหนกันแน่จะอยู่ฝั่งรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าพลเอกประวิตรเองก็บอกนะคะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นอยู่ในฝั่งของรัฐบาลอย่างแน่นอนแล้วก็มีรายงานข่าวว่าจากวงรับประทานอาหารค่ำที่สโมสรราชพฤกษ์นั้นเมื่อวันอังคารพลเอกประวิตรเองก็ออกมาบอกจริงๆว่าเสียงน่ะมาอยู่แน่แต่มีปัญหาอยู่เสียงเดียวก็คือเสียงของร้อยเอกธรรมนัสแม้ว่าคุณไผ่ลิกจะออกมานะคะคุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรของพรรคเศรษฐกิจไทยจะออกมาบอกว่าพรรคเนี่ยได้มีการสอบถามไปยังพลเอกประวิตรโดยตรงแล้วซึ่งพลเอกประวิตรยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดอย่างที่เป็นข่าวออกมาก็ยังงงกันอยู่นะคะว่ามันเป็นรายงานข่าวแล้วก็คือที่พลเอกประวิตรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างจะแบบชัดเจนแล้วถ้าพูดอย่างนี้เองมันก็มีนัยยะว่าพลเอกประวิตรจะคุมเสียงร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือคุณไผ่บอกเมื่อวานว่าได้มีการสอบถามพลเอกประวิตรแล้วอย่างชัดๆพลเอกประวิตรปฏิเสธไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะแต่ในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นคุณไผ่บอกไม่ต้องไปกลัวหรอกฝ่ายค้านว่าจะพูดอะไรหากไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ฝ่ายค้านพูดก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะแล้วก็ย้ำจุดยืนเดิมของพรรคเศรษฐกิจไทยว่าจะยึดประโยชน์และความถูกต้องของพี่น้องประชาชนเป็นหลักส่วนงานเลี้ยงนัดต่อไปช่วงปลายเดือนที่เขานัดกันไว้พรรคร่วมรัฐบาลนะคะพรรคเศรษฐกิจไทยจะได้รับเชิญหรือเปล่าจะเข้าร่วมงานเลี้ยงหรือไม่นั้นคุณไผ่บอกว่าคงยังตอบอะไรไม่ได้เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกรับเชิญหรือเปล่านะคะไม่อยากจะตอบอะไรไปก่อนมันเป็นเรื่องของวันข้างหน้าถ้าเขาได้รับเชิญเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพวินาทีที่สังคมจับจ้องไม่น้อยเลยนะก็ต้องรอดูปลายเดือนมีนาคมว่าจะอย่างไรเพราะมันเป็นงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวันนั้นนับไปแค่4พรรควันอังคารที่ผ่านมานะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยบอกว่าจะมีการนับพรรคร่วมรัฐบาลให้ครบเกือบทุกพรรคเลยแต่ว่าเศรษฐกิจไทยก็ถูกจับตาอีกอย่างนึงเพราะว่าตอนนี้คือมีชื่อพักมีการจัดกิจกรรมของพักไปนู่นไปนี่แต่ว่าการประชุมใหญ่สามัญของพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไม่เริ่มดีเดย์ไว้วันที่18มีนาคมเพราะว่าจะมีการทั้งปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพักเพื่อให้มีการวางนโยบายพักให้เป็นไปในทางเดียวกันเปิดโลโก้พักอีกด้วยหลังจากนั้นก็จะมีการวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับการเลือกตั้งคุณไผ่ลิกบอกว่าหลังจากบ้านหลังนี้รีโนเวทเสร็จแล้ววันข้างหน้าก็จะเห็นภาพของคนที่มาร่วมงานของพรรคเศรษฐกิจไทยชัดขึ้นครับปลายเดือนไม่รู้ว่าจะไปร่วมวงรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้เที่ยงเนี่ยก็มีรายงานข่าวมาอีกอันนึงว่าวันนี้มีการนัดรับประทานอาหารของพรรคเล็กฝากฝั่งรัฐบาลเหมือนกันแล้วก็มีกระแสข่าวด้วยว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นเป็นคนนัดหลังจากกิจกรรมการเมืองเมื่อเช้าที่คุณหนุ่ยชัยเล่าไปว่าวันนี้จะไปมอบถุงยางชีพ
ภาพนี้ที่เราเห็นคือคุณธรรมนัสเองไปนั่งหลังห้องที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปพูดคุยกับบรรดาหัวหน้าแล้วก็แกนนำของพรรคเล็กภาพนี้สำคัญมากเลยตอนนั้นเนี่ยเราได้เล่าให้ฟังไปแล้วจุดที่เขาคุยกันเป็นจุดที่ถ้าคุณดาวีไปยืนอยู่ที่ในห้องประชุมก็จะต้องมองเห็นแน่ๆหมายความว่าสื่อมวลชนเห็นแน่ๆแหละถ้าเขาจะไปนั่งร้อมวงกันอย่างนี้ถูกไหมครับค่ะแล้วนี่มาบอกว่าพรรคเล็กเนี่ยจะนัดทานข้าวกันก่อนนะครับไปทานอาหารกลางวันกันก่อนแต่คนนัดเป็นร้อยเอกธรรมนัสขนาดนั้นเลยนะค่ะแต่ว่าคุณสุรทินพิจารณ์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่นั้นก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนัดหมายพรรคเล็กให้ไปรวมรับประทานอาหารกลางวันวันนี้เองบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีคนตอบรับมาแล้ว 7-8 คนซึ่งอาจจะรวมกับส.ส.กลุ่ม16ที่เขาแยกตัวออกมาตั้งเป็นกลุ่ม16อีกกลุ่มนึงด้วยนะคะยืนยันว่าการรับประทานอาหารครั้งนี้นั้นไม่ใช่การรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังหรือว่าเรียกร้องอะไรต่อรองอะไรเพราะว่าเขายังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่และหลังจากรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วก็จะหารืออาจจะมีการแถลงท่าทีของกลุ่มพรรคเล็กเองด้วยนะคะว่าจะอยู่อย่างไรต่อไปพอพูดถึงกลุ่ม16เขาบอกว่าอาจจะมีไปด้วยแต่ล่าสุดคุณมงคลกิจบอกไม่ไปเพราะว่าคุณมงคลกิจประกาศแล้วว่าเป็นฝ่ายค้าน 100% พรรคเล็กฝ่ายค้านใช่เป็นพรรคเล็กฝ่ายรัฐบาลรวมกันนะครับแต่ว่าถ้าไปรวมตัวกันไปพูดคุยกันแต่ไม่ได้คุยกันว่าจะเรียกร้องอะไรหรือว่าต่อรองอะไรยืนยันว่ายังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่น่าสนใจว่าการท่าทีที่เขาไปพูดคุยกันจะออกมาในลักษณะไหนนะครับใช่ค่ะต้องไปสอบถามกับคนนี้ค่ะกลุ่มพรรคเล็กที่จะนัดไปเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นผู้ประสานงานเหมือนกันนะคะคุณเพียรวิทย์เรื่องลือดลภาคค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเพียรวิทย์คะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณเพียรวิทย์ค่ะตกลงแล้วสรุปแล้วใครนัดกันแน่ทางพรรคเล็กนัดหรือว่าร้อยเอกธรรมนัสเป็นคนนัดคะครับก็นำเรียนเรื่องข้อเท็จจริงตามนี้เลยนะครับว่าเรื่องการนัดของพรรคปิดสมัยประชุมเนี่ยเราได้พูดคุยกันว่าเราคงจะต้องยื่นแปรยติในเรื่องของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ปิดสมัยประชุมเลยผมเองก็ทำหน้าที่ที่จะรับประสานคืออย่างนี้ครับคุณดาวีก็คือว่าพวกเราเนี่ยเป็นพรรคละ1คน2คน3คนเนี่ยเวลาจะยื่นแปรยติอะไรมันที่ใช้คนเป็นเพื่อรับรองเนี่ยถึง10คนใช้สมาชิกถึง10คนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวลาช่วงนี้ไปศึกษาว่าเราจะแปรยติในมาตราไหนเรื่องอะไรแล้วก็นัดหมายกันว่าจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาช่วยกันเซ็นให้หน่อยก็นัดกันต้นเดือนรอบแรกแต่ว่าติดภารกิจลงพื้นที่ต่างจังหวัดภาคอีสานแต่ละคนเนี่ยออกบ้านกันหมดก็เลยมาได้เวลาที่ตรงกันมากที่สุดเกิน10คนเนี่ยคือวันที่11นะครับคือวันเนี้ยช่วงเที่ยงครับก็เพิ่งมาก็สรุปชัดเจนคือเมื่อวานนี้เองนะครับว่าเอาเป็นวันที่11เที่ยงกันแล้วกันครับก็ไม่เกี่ยวกับท่านธรรมนัสเลยนะครับทีนี้พอท่านธรรมนัสท่านทราบแล้วก็ท่านก็บอกว่าพอดีพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยลงพื้นที่ที่สาทรพอดีจะขอเข้ามาร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไหมนะครับผมจะไปปฏิเสธได้ยังไงครับเราก็เป็นคนรู้จักกันเป็นพรรคพวกนั้นครับก็ตอบผู้กองธรรมนัสไปว่าก็ยินดีครับถ้าพี่ธรรมนัสจะมาเข้าร่วมกินข้าวกับพวกเราแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านจะมาจริงหรือไม่จริงนะครับครับท่านยังไม่ได้ยืนยันใช่ไหมคะว่ามาจริงหรือเปล่าแต่ขอมาเองตั้งแต่แรกไม่ได้เป็นคนตั้งต้นนัดแนะใช่ครับไม่ใช่ว่าขอมาครับท่านก็บอกเดี๋ยวถ้านัดทานข้าวกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะแวบเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกด้วยกันนะครับไม่ได้เป็นการยืนยันชัดเจนว่าเอ้ยวันนี้เที่ยงจะมาอะไรเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่ถ้าคุณพีรวิทย์จากการพูดคุยจากการรู้จักส่วนตัวเนี่ยน่าจะมาไหมคะวันนี้น่าจะมาร่วมวงด้วยไหมคะก็น่าจะมาครับน่าจะมาเพราะผมเองเนี่ยก็บอกไปตรงๆผมก็แซวๆไปว่าเผื่อถ้าทางพรรคเศรษฐกิจมาหลายคนเนี่ยอาจจะให้ช่วยเซ็นรับรองการแปรยติให้ด้วยเพราะเดี๋ยวเผื่อพวกผมมากันไม่ถึง10คนค่ะเดี๋ยวเลยกำหนดมันจะยื่นไม่ได้อ่ะครับก็คือหลักใหญ่ก็น่าจะมาครับหลักใหญ่ใจความสำคัญที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องของการกฎหมายลูกใช่ไหมคะที่จะยื่นแปรยติใช่ครับผมครับอันนี้แล้วก็มันอาจจะช่วงประจวบเหมาะกับการที่มา2วันก่อนทางรัฐบาลเพิ่งจะเชิญพรรคร่วม
แต่ไม่มีพรรคเล็กมันก็เลยอาจจะกลายเป็นกระแสข่าวนะครับเพราะจริงๆแล้วพรรคเล็กเนี่ยนัดทานข้าวกันก็เดือนละ 2-3 ครั้งอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาแล้วก็ยืนยันอีกนิดนึงครับเรื่องกลุ่ม16อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับกลุ่ม16เลยกลุ่ม16นี่เป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าให้ธีรวิทย์เป็นคนไปประสานกับกลุ่ม16ด้วยเนี่ยผมยืนยันนะครับผมไม่ได้ประสานอะไรกับใครทั้งนั้นนะครับผมประสานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้สนใจว่าใครจะอยู่พรรคไหนครับอันนี้คุณพิรวิทย์บอกเองว่าพรรคร่วมรัฐบาลเขาคุยกันไปแล้วเมื่อวันอังคารทางพรรคเล็กๆเนี่ยคุยกันบ้างไหมเอ๊ะทำไมไม่ได้รับเชิญน้อยอกน้อยใจบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าคุยกันไหมเราก็แค่โทรศัพท์สอบถามกันอันนี้ยอมรับจากใจจริงเลยนะครับก็มีการโทรศัพท์ไปหากันในบรรดาพรรคเล็กว่าได้เชิญเราหรือเปล่าได้เชิญท่านหรือเปล่าเพราะว่าเห็นตามสื่อก็ยืนยันกันว่าเราไม่ได้มีการเชิญเพราะฉะนั้นพอไม่ได้เชิญเราจะไปได้ยังไงนะครับแต่การทานอาหารร่วมกันวันนั้นมันติดนิดเดียวครับคุณดาวีก็คือติดตรงที่ว่าขอใช้คำว่าแล้วก็ทานอาหารพรรคร่วมรัฐบาลมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราใช่พรรคร่วมรัฐบาลไหมนะครับถ้าสมมติวันนั้นเขาบอกว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีเราก็จะเข้าใจชัดเจนว่าอ๋อมันไม่ใช่พรรคเราละมันไม่ใช่ฟิวของเราแต่เราก็มีการพูดคุยโทรศัพท์ไปหากันวันนั้นก็วุ่นวายกันนิดนึงนะครับเพราะบางคนบอกให้เพิ่งได้ทราบข่าวจากสื่อแต่ตอนนี้ยังอยู่เชียงรายอยู่เลยจะไปทันไหม ผมก็บอกเขาไม่ได้เชิญพวกเราครับก็แต่เรื่องน้อยอกน้อยใจเนี่ยไม่มีครับเพราะว่าก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาพวกเราที่เป็นพรรคเล็กพรรคเราไม่กี่เสียงเนี่ยมีอะไรเราก็จะสอบถามหรือว่าประสานกับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วครับเราจะประสานแล้วก็ฟังทางท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคนเดียวครับคุณพีรวิทย์บอกไม่น้อยใจแต่ดูซุ้มเสียงแล้วมีติดใจหรือเปล่าคะแล้วก็การนัดวันนี้เองก็ถูกกลายเป็นมองว่าเอ๊ะเป็นการเหมือนกับนัดเพื่อต่อรองเพื่ออะไรต่างๆหรือเปล่าด้วยเนี่ยค่ะเรื่องต่อรองอะไรไม่มีนะครับผมกล้ายืนยันได้เลยว่าเรานัดกันมาก่อนหน้านี้แล้วช่วงตั้งแต่ปิดสมัยประชุมนะครับจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าทางรัฐบาลเนี่ยทานข้าวหลังจากวันที่ผมนัดกันวันนี้มันคงไม่เป็นประเด็นข่าวแน่นอนครับแต่เผอิญทางรัฐบาลเขานัดกันกระทันหันแล้วก็ดันมาเป็นก่อนหน้าที่เราจะนัดเจอกันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าจะมีการต่อรองไหมอะไรไหมซึ่งบอกตามตรงเลยครับว่าไม่มีครับไม่มีเรื่องต่อรองใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เราคิดอย่างเดียวว่าเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยสภาจะยุบก่อนไหมหรือว่าจะอยู่ครบเทอมไหมแล้วพวกเราพรรคเล็กจะอยู่เป็นอย่างไรจะเดินพรรคต่อไหมหรือว่าจะไปรวมกับใครอะไรเราคิดกันแค่นี้ครับแล้วก็เตรียมตัวลงพื้นที่ส่วนเรื่องน้อยใจเนี่ยก็ผมก็บอกคุณดาวีตรงๆนะครับมันติดใจครับไม่ใช่น้อยใจครับติดใจตรงที่ว่าการเชิญของรัฐบาลเนี่ยใช้คำผิดไปนิดนึงใช้คำว่าพรรคร่วมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลมันเลยทำให้พวกผมทุกคนเนี่ยซึ่งปัจจุบันพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเกือบ20พรรคนะครับแต่เชิญมาเพียงแค่ 5-6 พรรคไม่ได้น้อยใจครับใช้คำว่าติดใจดีกว่าครับติดใจใช้คำผิดเลยครับติดใจในการที่เชิญพรรคร่วมครับมันเลยทำให้เราเนี่ยสำคัญตัวเราผิดหรือเปล่าเอ้ยแล้วเราไม่ใช่พรรคร่วมเหรอนะครับแล้วไม่มีการเชิญเราเหรอหรือเราจะไปดีไหมหรืออะไรเราก็ต้องคิดไปต่างๆนานาถูกไหมครับค่ะติดใจแล้วจะถึงขั้นเปลี่ยนท่าทีจากการร่วมรัฐบาลด้วยหรือเปล่าคะได้คุยกันประเด็นนี้หรือเปล่าคะผมนำเรียนคุณดาวีตรงๆเลยนะครับว่าไอ้เรื่องจะเปลี่ยนท่าทีหรือไม่เปลี่ยนท่าทีเมื่อสักครู่ผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามีอะไรเราก็ฟังท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับเอาไว้ถ้าเกิดว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าให้เปลี่ยนใจไม่ต้องร่วมรัฐบาลอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงครับแต่ตอนนี้ก็ยืนยันว่ายังเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 100% ในการที่จะทำงานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับคุณพีรวิทย์ครับเมื่อสักครู่กล่าวถึงประเด็นร่วมรัฐบาลนี่แหละครับคือพรรคเล็กเนี่ยที่มี1พรรค1สส.พอรวมกันแล้วมีอิทธิพลมีบทบาท
คือมีคะแนนเสียงรวมกันเป็นก้อนเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่าฝากฝั่งไหนในสภาก็อยากได้ทั้งนั้นแหละครับมันไม่มีโอกาสเลยมันมีประตูมีช่องทางไหนไหมครับที่บรรดากลุ่มพรรคเล็กของคุณพีรวิทย์จะย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลตอนนี้ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่ามันเหลืออายุของสภาเนี่ยถ้าสมมติว่าจะอยู่ครบเนี่ยมันเหลือเพียงแค่หลักเดือนครับมันไม่ต้องพูดถึงว่าจะเหลือกี่ปีมันต้องพูดว่าจะเหลือกี่เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่เราจะย้ายขั้วย้ายข้างอ่ะ 100% ครับไม่มีแน่นอนครับแต่ทีนี้การต่อรองหรือการพูดคุยของเราเนี่ยผมต้องนำเรียนอย่างนี้ครับพวกเราเนี่ยถ้ารวมกันอย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกแล้วเนี่ยรวมกันแล้วมันก็เยอะผมจึงขอใช้คำว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่มีรัฐมนตรีมันจะเข้าใจง่ายกว่านะครับพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่มีรัฐมนตรีเนี่ย10กว่าพรรครวมกันแล้วก็20กว่าเสียงการทำงานของเราที่เราเป็นผู้แทนราษฎรที่จะประสานกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่มีตัวแทนเลยเราไม่รู้เลยว่ารัฐมนตรีคุยอะไรพูดคุยอะไรแล้วเราจะได้รับสื่อตรงนี้ยังไงแล้วเราจะออกลงพื้นที่ชี้แจงพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้คือข้อบกพร่องที่ผมไม่ได้พูดว่าเพื่อที่อยากจะให้พรรคเล็กมีรัฐมนตรีนะครับแต่ผมกำลังจะพูดถึงจุดบอดที่รัฐบาลมีอยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วเราก็เลยมองว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนขั้วย้ายข้างตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้มันโค้งสุดท้ายและมีอะไรเราก็พยายามที่จะสอบถามไปยังรัฐมนตรีที่เรารู้จักบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ได้เต็มที่ถ้าตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าย้ายข้างไม่มีครับถ้าเรื่องนี้ถือเป็นอุปสรรคในการทำงานของพรรคที่ไม่มีรัฐมนตรีในสมัยหน้าเมื่อสักครู่คุณพีรวิทย์ก็บอกว่าเราก็ต้องมาคุยกันว่าจะไปทำยังไงให้พรรคเล็กอยู่ได้ในสมัยหน้าจะไปรวมกับใครไหมมีทิศทางไหมครับว่าแต่ละพรรคจะไปร่วมงานการเมืองกับพรรคการเมืองอื่นพรรคไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าพรรคนั้นอยู่ฝั่งฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลยังไม่ได้มีการล็อกไว้ใช่ไหมครับว่าจะต้องเป็นรัฐบาลนี้เท่านั้นเรานำเรียนตรงๆเลยว่าเรามีการพูดคุยกันแล้วครับหลายพรรคการเมืองก็ขอเดินพรรคต่อในนามพรรคเล็กแต่อีกหลายพรรคการเมืองก็ขอที่จะยุติบทบาทแล้วก็เข้าไปร่วมกับพรรคขนาดใหญ่แล้วก็วางแผนกันใหม่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างยังเชื่อมั่นนะครับว่าตราบใดที่ยังมีเสียงสว.อยู่เนี่ยผมไม่ขอพูดกันแล้วกันว่าคืออะไรขอพูดแค่ตราบใดที่ยังมีเสียงสว.250เสียงอยู่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นฝ่ายไหนที่จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงนะครับก็เราก็คิดว่าถ้าถึงเวลานั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรายังเป็นพรรคที่ได้เข้ามาที่เสียงไม่เยอะเราก็ควรจะต้องรวมกันแล้วเราก็ต้องพูดคุยกันไม่ใช่ต่อรองนะครับต้องพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลว่าเราควรจะต้องมีตัวแทนในการที่จะสื่อสารกับคณะรัฐมนตรีผมย้อนไปอีกนิดนึงว่าแรกๆเลยเนี่ยคนที่ดูแลพรรคเล็กก็คือท่านร้อยเอกธรรมนัสถูกไหมครับท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วงนั้นการทำงานของเราเนี่ยมันก็จะดูราบรื่นเพราะเวลาเรามีอะไรปุ๊บเราก็จะได้รับการประสานจากผู้กองธรรมนัสอยู่ตลอดนะครับแต่หลังจากที่ท่านถูกปลดจากรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้พรรคเล็กเนี่ยเหมือนกับว่าถูกรอยแพครับครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเราก็ต้องคิดนะครับว่าแล้วเราอยู่พรรคร่วมรัฐบาลแบบไหนยังดีนะครับที่ต้องขอชื่นชมท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ท่านยังเมตตาพวกผมอยู่ก็แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรบกวนไปหาเรืออะไรท่านได้บ่อยๆครับครับแล้วมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ให้ผู้กองธรรมนัสมาขอกินข้าวด้วยเนี่ยเพราะว่าท่านธรรมนัสเนี่ยก็ไม่ได้ลืมความสัมพันธ์ของพี่น้องเพื่อนสมาชิกพรรคเล็กตรงนี้ครับอยากจะให้ทำความเข้าใจตรงนี้ว่าท่านธรรมนัสเนี่ยดูแลพวกผมตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีนะครับท่านก็ไม่มีอุปนิสัยที่จะทิ้งเพื่อนหรือว่าถีบหัวส่งใครอยู่แล้วครับท่านก็เป็นคนดีที่เรียกว่าท่านก็เลยยังนึกถึงพวกผมอยู่ครับฟังคุณพีรวิทย์อธิบายเนี่ยทำงานกับรัฐบาลนี้มันออกจะหวานอมขมกลืนแต่อยู่กับร้อยเอกธรรมนัสไม่สบายกว่าเลยครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสมามีพรรคไหนที่เขาแสดงท่าทีว่าอยากไปร่วมงานการเมืองกับร้อยเอกธรรมนัสไหมครับอันนี้ยังไม่ทราบนะครับอันนี้เรายังไม่ทราบเอาไว้เดี๋ยวถ้าหลังทานข้าวเสร็จแล้วถ้าทางร้อยเอกธรรมนัสมาอันนั้นเดี๋ยวก็คงจะแถลงชัดเจนกันอีกทีนึงนะครับผมยกตัวอย่างผมไม่ขอก้าวล่วงคนอื่นหรือว่าพรรคอื่นนะครับอย่างตัวของผมเองเนี่ยก็
ก็มีหลายๆพรรคก็เปิดช่องทางมาเหมือนกันผมก็คิดตัดสินใจอยู่ก็วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านธรรมนัสจะพูดเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะนะครับถ้าพูดเรื่องนี้อาจจะเป็นการพูดไปให้แต่ละพรรคแต่ละคนได้ตัดสินใจก็อาจจะเป็นได้ครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นยังไม่มีโจทย์เรื่องนี้มาว่าวงทานข้าววันนี้จะมีเรื่องภาพเทียบเชิญพรรคการเมืองอื่นๆมาร่วมในพรรคเศรษฐกิจไทยในอนาคตยังไม่มีครับครับโอเคเอาละครับช่วงนี้รบกวนคุณพีรวิทย์เท่านี้ก่อนนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะคะคุณพีรวิทย์เรื่องดุลภาคเพราะว่าคุณพีรวิทย์บอกว่าก่อนหน้านี้คนที่ดูแลคนที่ประสานก็คือร้อยเอกธรรมนัสแต่หลังจากที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วพรรคเล็กก็รู้สึกแหละไม่ได้บอกว่าน้อยใจแต่ติดใจรู้สึกว่าเหมือนถูกลอยแพหรือเปล่าและโดยไม่ได้ถูกรับเชิญไปรับประทานอาหารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้ก็เป็นคำถามนะที่เหมือนติดอยู่ในใจไม่ได้น้อยใจนะแต่ใช้คำว่าถูกลอยแพติดใจเขาใช้คำว่าติดใจเพราะว่าเขาบอกว่าเชิญพรรคร่วมรัฐบาลแล้วพวกเขาคือพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่เหรอไม่ได้น้อยใจติดใจแล้วก็มีคำว่าเหมือนถูกลอยแพใช่นะครับแต่ว่าพอถามไปเรื่องอนาคตของกลุ่มพรรคเล็กเราต้องขออนุญาตเรียกพรรคเล็กเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราหมายถึงหนึ่งพรรคหนึ่งสสอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เขารวมตัวกันเนี่ยนะครับคือพอถามถึงอนาคตของกลุ่มพรรคการเมืองเหล่านี้เนี่ยว่าจะไปร่วมงานกับรัฐบาลไหนเพราะว่าคุณผู้ชมอย่าลืมว่ากติกาเลือกตั้งเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ค่อยจะเอื้อให้กับพรรคเล็กได้เข้ามาสู่สนามแข่งขันแบบสู้กับพรรคการเมืองใหญ่ๆได้อย่างสมน้ำสมเนื้อนะพรรคขนาดกลางยังต้องคิดยุทธวิธีกันเหงื่อตกนะครับเพราะฉะนั้นพรรคเล็กเนี่ยต้องวางกลยุทธ์แน่นอนหนึ่งในความเป็นไปได้คือก็ยุบซะแล้วก็ไปร่วมงานกับพรรคการเมืองอื่นซะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปร่วมงานกับพรรคไหนเมื่อสักครู่คุณพีรวิทย์อธิบายว่าพรรคกลุ่มไหนที่ยังมีถ้ายังมีเสียงสว250เสียงอยู่มันก็พอจะเดาได้ว่ากลุ่มไหนจะได้เป็นรัฐบาลคือพูดแค่นี้มันก็เดาได้แล้วว่าอนาคตการเมืองเขาตัดสินใจว่าน่าจะไปร่วมงานกับกลุ่มพรรคการเมืองไหนนะครับมีไม่กี่พรรคหรอกครับที่น่าจะมาร่วมกันกับกลุ่มสว200ที่น่าที่ถูกมองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเสียงของสว250เสียงนะครับแล้วก็วันนี้พอถามว่าร้อยเอกธรรมนัสจะมาส่งเทียบเชิญอะไรหรือไม่ก็ยังไม่รู้แหละเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากการหารือ1ร้อยเอกธรรมนัสไปหรือเปล่า2ถ้าไปแล้ววงหารือจะมีประเด็นอะไรบ้างก็ต้องติดตามกันไม่ได้เชิญแต่ขอมาคิดถึงเพื่อนนะครับอีกสนามเลือกตั้งนึงชวนติดตามค่ะสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะวันที่คาดการจากเดิมอาจจะมีการเลือกตั้ง29พฤษภาคมตอนนี้น่าจะขยับมาเป็นวันที่22พฤษภาคมแล้วค่ะว่าที่ผู้สมัครของแต่ละคนนะคะก็ยังคงลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ด้วยก่อนที่จะมีการประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการครับเมื่อวานนี้คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรนะคะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลเขาไปแฟลตสวัสดิการข้าราชการทหารบกครับอันนี้เพื่อไปเทียบเคียงกับการสร้างเป็นสวัสดิการใจกลางเมืองนะคะเป็นโมเดลสร้างที่อยู่ให้กับคนกรุงเทพมหานครเช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอย่างสบายใจและก็เป็นการเปิดนโยบายที่อยู่อาศัยเพื่อคนกรุงเทพไปในตัวด้วยอันนี้เป็นแฟลตข้าราชการทหารบกนะคะที่ไปเมื่อวานนี้กับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะคุณวิโรจน์บอกว่าจะทำงานควบคู่ไปกับผู้สมัครสกของพรรคก้าวไกลให้แนบแน่นให้มันเป็นทีมมากกว่าเพราะว่าปลายเดือนนี้ก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ผู้ว่าที่ผู้สมัครสกเหล่านี้ก็คือทำงานในพื้นที่มายาวนานแล้วเหมือนกันนะคะครับส่วนอีกคนนึงคุณสกลทีพัทยกุลว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระที่เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่ากทมลงชิงชัยในสนามนี้มาสดๆร้อนๆก็เตรียมที่จะเปิดช่องทางการสื่อสารนะคะเพื่อให้คนกรุงเนี่ยแจ้งมาเขาใช้คำว่ามีอะไรเกี่ยวกับกรุงเทพช่วยบอกทีครับแต่ทีที่เป็นทอธงซึ่งเป็นชื่อของคุณสกลทีนะคะทีแบบสกลทีใช่ค่ะครับแล้วก็ยังเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งวันที่17มีนาคมสัปดาห์หน้าเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่แค่คุณชาชาติไม่ใช่แค่คุณวิโรจน์หรือว่าดร.อาจารย์เอ๋นะฮะค่ะที่สวมเสื้อยืดแบบมีสัญลักษณ์คุณสกลทีก็มีเหมือนกันใช่ค่ะกทม.กทม.แต่ว่าตัวมม.เนี่ยด้านหางของมม.กับมแบบ M O R Eมอแบบภาษาอังกฤษเนี่ยมันเหลื่อมๆกันอยู่มันจะเป็นเส้นเดียวกันอยู่นะครับกทมประมาณว่ากทมแบบมากขึ้นมากกว่านี้ดีขึ้นได้มากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับตามที่คุณสกลทีเขาใช้เป็นมอตโต้ในการหาเสียงของเขานะครับใช่ค่ะ
แต่ในส่วนของคุณสกลทีหลังจากเปิดตัวล่าสุดเนี่ยคุณสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยก็ออกมาประกาศสนับสนุนคุณสกลทีทันทีเลยนะที่จะลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ครับคุณสุเทพพูดถึงเรื่องประวัติการทำงานที่เคยเป็นทั้งส.ส.เป็นรองพ่อเมืองกทม.มาก่อนแล้วก็เรื่องของการประกาศตัวเป็นอิสระไม่มีพรรคการเมืองสนับสนุนเบื้องหลังเหมือนผู้สมัครบางคนค่ะโอ้คุณแต่ว่าคุณสุเทพพูดอย่างนี้จะทำให้ภาพของคุณสกลทีเนี่ยยิ่งฝังไปในกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนกับที่เมื่อวันก่อนเราได้ต่อสายพูดคุยกับคุณสกลทีไปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่คุณสกลทีเองเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไปสลัดให้มันหลุดเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับอย่าลืมว่าฝากฝั่งนี้ก็คือมีหลายคนที่มีฐานเสียงในทิศทางเดียวกัน 2-3 ท่านว่าที่ผู้สมัครเนี่ยรวมถึงคุณสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์มันจะทับซ้อนกันหรือเปล่าใช่ก็คือทั้งคุณสุชาชวีคุณสกลทีและถ้าเกิดมีคุณอัศวินอีกคนหนึ่งก็คือพื้นที่ในส่วนของฐานเสียงเดิมๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกันเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะคุณสุชาชวีก็ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันไปกับว่าที่ผู้สมัครสกของประชาธิปัตย์ล่าสุดก็ประกาศชูนโยบายคืนวันจันทร์ให้แม่ค้าช่วยสร้างรายได้ใส่กระเป๋าทุกวันเช่นเดียวกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระคนนี้ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องนะ2ปีกว่าแล้วเปิดตัวเป็นคนแรกๆเลยนโยบาย200ข้อเนี่ยก็เปิดไปแล้วเยอะมากครับคุณจำได้หมดหรือยังว่า200ข้อของเขามีอะไรบ้างมีรายงานจากกกต.ค่ะคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.นะคะบอกว่าจะมีการหารือกันเร็วๆนี้หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพและเมืองพัทยานะคะเพื่อพิจารณากำหนดวันที่จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยสัปดาห์หน้ากกต.จะเสนอเรื่องให้กกต.พิจารณาประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยในการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละครั้งที่ผ่านมาจะมีการประชุมกันไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งวันไหนส่วนวันเลือกตั้งก็น่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ในส่วนของการกำหนดการเลือกตั้งก็เป็นอำนาจของผอ.เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละแห่งค่ะโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งก็สามารถที่จะให้เป็นวันเดียวกันก็ได้ครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่าสำหรับการพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาจะเสนอเข้าที่ประชุมกกต.บ่ายวันจันทร์ที่14นี้แล้วก็คาดว่ากกต.จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งวันที่28มีนาคมกำหนดให้มีการรับสมัครช่วง7ถึง11เมษายนวันเลือกตั้ง22พฤษภาคมแต่ก็อาจจะมีการเลื่อนไทม์ไลน์ให้เร็วกว่านี้ได้แต่อาจจะติดกับช่วงวันหยุดยาวช่วงวิสาขบูชาซึ่งก็ต้องรอผลการพิจารณาในวันที่14มีนาคมนี้แต่ไทม์ไลน์ดังกล่าวเนี่ยจะขยับให้ช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ที่บอกวันที่29ถ้าเกิดขยับไป29นั้นน่ะมันจะกระชั้นชิดกับวันสุดท้ายของกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งมากเกินไปโอกาสความเป็นไปได้เลยน่าจะเป็นวันที่22พฤษภาคมหรือเร็วกว่านั้นรอวันที่14นี้จะว่ายังไงคะรอกันอีกไม่นานค่ะถ้าวัดจากที่รอมานานนะครับหลายคนก็จับตาการเลือกตั้งท้องถิ่นของ2พื้นที่นี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ได้เห็นตัวผู้ว่าที่ผู้สมัครกันไปแล้วติดตามกันนะครับว่าแต่ละคนจะมีทีเด็ดกลเม็ดเด็ดพลายอะไรมาใช้ในช่วงท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการพิจารณาร่างกฎหมายลูก2ฉบับของกรรมธิการสัปดาห์แรกนี้มี2ประเด็นสำคัญที่หลายคนยังต้องจับตามองนะครับทั้งเรื่องของส.ส.จะเป็นแบบเบอร์เดียวหรือว่าจะเป็นคนละเบอร์รวมถึงการคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลมันจะส่งผลต่อภาพใหญ่ทางการเมืองยังไงครับคุณประจักษ์มันจะส่งผลให้กลยุทธ์ของแต่ละพรรคเปลี่ยนไปยังไงและสุดท้ายแล้วมันน่าจะออกมาในทิศทางไหนครับถ้าไม่มีผลต่อกลยุทธ์หรือว่าวิธีการเดินของบางพรรคการเมืองเนี่ยก็คือจะต้องไม่มีการมานั่งถกเถียงมานั่งพิจารณาจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเรื่องของการพิจารณากฎหมายลูก2ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าบอกว่ามีความสำคัญก็สำคัญครับเพราะว่าแม้ว่าเนื้อหาสาระในร่างกฎหมายลูก2ฉบับเนี่ยนะฮะจะครอบคลุมไม่มากครับจะมีเรื่องที่เกี่ยวพันจริงๆเนี่ยไม่กี่เรื่องแต่ว่าทุกเรื่องนั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญสำหรับประชาชนสำหรับกระบวนการประชาธิปไตยทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะลดหลั่นกันไปนะครับอย่างเช่นกรณีของเรื่องเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะ7คนหรือ9คนอันนี้เป็นส่วนประกอบครับอาจจะไม่สำคัญสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องบทบาทของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกพรรคจะต้องเสียเงินไหมจะต้องมีสมาชิกพรรครายปีหรือว่าตลอดชีวิตหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญขยับขึ้นมานะครับสำหรับบทบาทของประชาชนกับพรรคการเมืองแต่ที่สำคัญนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับ primary vote นะฮะหรือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับสำหรับการเลือกตั้ง
ตามคลองระบอบประชาธิปไตยที่ให้สมาชิกพรรคระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับตั้งแต่ในการชี้ว่าคนที่จะลงส.ส.ในนามของพรรคนั้นคือใครนะครแต่ว่าดูจากต้นร่างดูจากท่าทีของกรรมธิการเสียงข้างมากรวมไปจนกระทั่งถึงท่าทีของหลายคนที่ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่ในการอภิปรายในรัฐสภาในช่วงที่ผ่านมาก็ดูจะมีความสำคัญนะครับมีความชัดเจนแล้วว่าเรื่องภายบริโวทก็คงจะต้องได้แต่ตั้งตารอคอยกันต่อไปครับจะเป็นเพียงแค่พิธีการเท่านั้นเองแต่ว่าประเด็น2ประเด็นที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ครับก็คือเนื้อหาสาระในร่างกฎหมายลูก2ฉบับอย่างละ1ฉบับครับนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเดือนกันยายนปี64และสุดท้ายก็ผ่านจากที่ประชุมของกรรมของกับของรัฐสภาไปได้นะครับก็จะมีสาระหลักๆเนี่ย2เรื่องสำคัญนะครับอย่างที่ทราบกันก็คือบัตรเลือกตั้งนะฮะกับใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบซึ่งการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยที่มีการพูดถึงนะฮะรวมไปจะกระทั่งโมเดลในรายละเอียดเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็ทำให้หลายตระกูลย้อนกลับไปถึงการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี40ก็คือการเลือกตั้งเมื่อปี44และการเลือกตั้งเมื่อปี48ครับซึ่งการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบก็คือสสเขต1ใบสสบัญชีรายชื่อ1ใบนะฮะแล้วก็ที่มีการยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่การเลือกตั้งในครั้งนั้นก็คือบัตรเลือกตั้ง2ใบก็จะใช้เบอร์เดียวกันทั้งสสเขตและสสระบบบัญชีรายชื่อครับแต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์ณปัจจุบันดูจากความคืบหน้าดูจากการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับของทั้งกรรมาธิการก็ดีหรือนักการเมืองที่เกี่ยวข้องก็ดีดูเหมือนว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นโมเดลเป็นเนื้อหาเดิมนะครับจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา83และ91ดูเหมือนว่ามันจะผิดแปลกมันจะผิดเพี้ยนมันจะมีลักษณะของการกลายรูปแบบนะฮะอย่างที่ความจริงไม่อยากจะใช้นะครับเรื่องคำว่าแปลงร่างเพราะว่าแปลงร่างเนี่ยเป็นเรื่องของบรรดาฮีโร่ทั้งหลายในการสู้กับผู้ที่จะมารุกรานมาบุกรุกประเทศนะฮะมาบุกรุกโลกนะฮะแล้วเมื่อสู้ไม่ได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นไอ้มดแดงก็ดีนะครับหรือแม้แต่บรรดาตัวละครซึ่งเป็นขวัญใจของเด็กๆในช่วงที่ผ่านมานี่ครับก็จะมีการแปลงร่างเพื่อให้มีสภาพแข็งแกร่งสามารถที่จะสู้กับผู้รุกรานที่หวังจะเข้ามายึดครองโลกได้ครับแต่นี่มันเป็นเรื่องของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับประชาชนครับเราไปดูกันตั้งแต่เรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนก็ได้ครับบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยฮะไปมากลายเป็นว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบแทนที่จะใช้เบอร์เดียวกันนะครับก็กลายเป็นว่าเริ่มที่จะมีแนวโน้มมีความโน้มเอียงและมีความเป็นไปได้สูงครับว่าสุดท้ายบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยระหว่างส.ส.เขตกับส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยจะใช้หมายเลขคนละเบอร์คือจะไม่ใช้เบอร์เดียวกันเหมือนกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี40เหตุผลของฝ่ายที่เป็นเสียงข้างมากกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ดีนะครับในส่วนของทางสว.ก็ดีเนี่ยก็จะบอกว่าตามกติกาที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญการแก้ไขนะฮะหรือเรื่องของการรับสมัครส.ส.เนี่ยก็จะเริ่มต้นจากส.ส.เขตก่อนจากนั้นจึงจะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อถ้ารับสมัครส.ส.เขตก่อนธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปก็คือจับสลากเลือกเบอร์เลือกหมายเลขผู้สมัครแล้วจะใช้หมายเลขผู้สมัครเดียวกับส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อได้อย่างไรในเมื่อส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจะต้องรับสมัครทีหลังและที่สำคัญเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าเหตุผลของฝ่ายที่ต้องการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบใช้เบอร์เดียวเนี่ยป้องกันความสับสนของประชาชนความที่ประชาชนไม่ได้สับสนครับอันนี้ก็คือเหตุผลของกรรมธิการเสียงข้างมากและส.ว.ส่วนใหญ่นะฮะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีแนวโน้มไกลๆบัตรเลือกตั้ง2ใบมีแนวโน้มสูงครับว่าจะเป็นหมายเลขเนี่ยคนละหมายเลขกันนะครับไม่ใช่หมายเลขเดียวกันเหมือนกับที่เคยใช้ในการเลือกตั้งตามรุ่นปี40ถัดมานี่กำลังเป็นประเด็นนะครับที่หลายตัวหลายคนบอกว่าเอ๊ะวิธีการหรือการคิดนะฮะหรือความพยายามในการที่จะผลักดันให้ออกมาในรูปแบบที่ตัวเองต้องการเนี่ยอันนี้มันมีเหตุผลมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแค่ไหนอย่างไรนั่นก็คือเรื่องของการคิดคำนวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าไปดูจากโมเดลไปดูจากคำให้สัมภาษณ์ของกรรมธิการนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงนักวิชาการ
ก็จะพูดในลักษณะที่สอดคล้องกันนะฮะก็คือ เรื่องกรณีนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากการพิจารณาขอแก้ไขรัฐมนูลปี60นะครับเมื่อเดือนกันยายนอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับแต่ว่าไปมาตอนนี้มันกลายเป็นว่าเดิมทีที่มีการพูดว่าเอาจำนวนเสียงที่พรรคการเมืองได้ทั้งหมดทั่วทั้งประเทศนะครับนำมาคิดรวมกันแล้วก็หารด้วย100คือรัฐมนูลปี40เนี่ยก็จะตัดในส่วนของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ได้ไม่เกิน 5% ออกไปเพื่อนำมาคิดคำนวณ ว่าแต่ละพรรคจะได้ส.ส.เท่าไหร่นะฮะกติกาใหม่เนี่ยที่มีการพูดถึงกันก็คือจากเดิมจะใช้วิธีการนำคะแนนเสียงที่ได้จากส.ส.รวมบัญชีรายชื่อหรือว่าพรรคการเมืองเนี่ยนำมาคิดรวมกันนะครับเพียงแต่ว่ากติกาเรื่องการตัด 5% หรือไม่อันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงออกไปไม่เหมือนกับรัฐมนูลปี40แต่ก็เป็นอันทราบกันว่าโมเดลที่มีการพูดถึงกันก็คือจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ได้จากประชาชนนำมาคิดรวมกันแล้วก็หารด้วย100 100คือจำนวนส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์นะฮะแต่ว่าดูเหมือนมีความพยายามในการที่จะเสนอให้ตัวเลขที่จะนำมาหารไม่ใช่100กลายเป็น500ก็คือจำนวนเสียงส.ส.ทั้งสภานะครับก็คือส.ส.เขต400และส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ100จะเอา500เนี่ยมาใช้เป็นตัวหารเหตุผลที่นำมาอธิบายบอกว่ารูปแบบการเลือกตั้งแบบนี้ใช้อยู่ในบางประเทศรวมทั้งที่เยอรมันนะครับที่พอได้ยินการพูดถึงการเลือกตั้งในระบบ MMP ก็ให้นึกถึงระบบนี้แหละครับก็คือจะมีการหารด้วย500โดยให้เหตุผลว่านี่จะเป็นวิธีการที่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะไม่ใช่หารด้วย100เพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นคำถามตามมาก็คือว่ายังไม่มีคำอธิบายว่าทำไมประเทศไทยจึงจะต้องใช้วิธีการเลือกตั้งแบบเยอรมันมีอะไรที่มันเหมือนที่มันสอดคล้องหรือมีอะไรที่คิดว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการเลือกในระบบ MMP ของเยอรมันจะดีกว่าระบบที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้มีคำอธิบายตรงนี้ต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เคยพูดแล้วว่าการเลือกตั้ง5ครั้งหลังประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะฮะและวิธีการในการเลือกตั้งมาถึง4ครั้งครั้งต่อไปก็จะเป็นครั้งที่5ด้วยนะครับที่นำมาเสนอนี้อันนี้เป็นคำพูดที่มีการเรียบเรียงเอาไว้นะครับจากคุณชินวัตรบุญเกียรติซึ่งเป็นรองประธานวิปนะฮะแล้วก็ท่านมีบทบาทในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นะครับนี่ตั้งแต่ช่วงประมาณสักเดือนกันยายนนะฮะท่านพูดชัดเจนนะครับว่าวิธีการคำนวณฐานละ100เหมือนรัฐธรรมนูญปี40นะอันนี้คือสิ่งที่เอากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อย้อนกลับไปดูว่าโมเดลหรือรูปแบบที่มีการพูดถึงกันตั้งแต่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี40นั้นมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ล่าสุดในทางพลเอกเลิศรัตนวณิชนะครับที่ออกมาย้ำจุดยืนเดิมนะฮะสำหรับเรื่องเกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้งนี่หมอระวีเมื่อสักครู่นี้หมอระวีนะฮะหมอระวีนี่เป็นเรื่องที่มีคนพูดถึงกันพอสมควรนะครับเพราะว่าวิธีการในการคิดคำนวณของคุณหมอระวีในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองเล็กเนี่ยก็คือจะให้เอาจำนวนเสียงทั้งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อมารวมกันแล้วหารด้วย500ซึ่งการนำส.ส.สองระบบมารวมกันเพื่อจะคิดคำนวณหารด้วย500เนี่ยมันไม่มีคำอธิบายคือมันไม่มีเหตุวิผลที่พอที่จะฟังขึ้นว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่เหมาะสมนะครับมันก็ยังเป็น question mark เป็นคำถามอยู่ว่าที่มาของแนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันอิงอยู่บนพื้นฐานเหตุผลหรือว่าสิ่งที่สนับสนุนอย่างไรนะครับนี่หยิบยกมาเพราะว่ากำลังจะบอกว่าการแก้ไขกฎหมายลูก2ฉบับมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เราคิดหรือว่าทั้งกรรมธิการก็ดีหรือว่าฝ่ายการเมืองก็ดีเคยพูดถึงเอาไว้ตั้งแต่เริ่มมีการแก้ไขนะย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านั้นการมาธิการนะครับประธานกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นมือกฎหมายคนสำคัญจากพรรคพลังประชารัฐก็คืออาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันช่วงนั้นพรรคพลังประชารัฐนี่ยังไม่มีปัญหาความขัดแย้งภายในมีการพูดกันในวงในนี่เป็นกระแสข่าวนะครับซึ่งสามารถติดตามกันมาสำหรับคอการเมืองก็คือมีการหารือมีการสรุปของแกนนำในพรรคพลังประชารัฐบอกว่าณปัจจุบันพรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นพรรคใหญ่เกินกว่าพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำไปถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งยังใช้การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเนี่ยแน่นอนที่สุดครับก็จะเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยเจอก็คือส.ส.จะได้เฉพาะเขตส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจะไม่ได้นี่หรือเปล่าที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งแรกเนี่ยจ
ะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งแบบ2ใบแล้วก็ใช้กติกาเดิมตามรัฐธรรมนูญปี40แต่พอไปเจอการตั้งทีมตั้งหลักของพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ก็ระดมบรรดาคนที่เคยอยู่แล้วก็อาจจะขยับไปอยู่กลุ่มอื่นหรือพรรคอื่นเนี่ยดึงกลับมาแม้แต่คนจากพรรคไทยรักษาชาติก็กลับมาเป็นกลุ่มหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีเกิดขึ้นนี่หรือเปล่าที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยเห็นศักยภาพและการประกาศว่าจะเกิดแลนด์สไลด์เกิดขึ้นก็เลยจะต้องมีความพยายามในการเยียบปรับเปลี่ยนเพื่อปรับในการที่จะรับมือกับพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณครับคุณประจักษ์ครับอันนี้ก็คือเป็นการพิจารณากฎหมายลูก2ฉบับก็คงติดตามกันดูนะสัปดาห์หน้าก็จะมีประชุมอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่บอกว่าเมษายนจะทำให้แล้วเสร็จครับตามนั้นนะคะมาดูอีกเรื่องนึงมีความเคลื่อนไหวของอดีต2นายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีรายงานข่าวว่าสสเพื่อไทยเองเนี่ยเดินทางไปพบก็เลยถูกจับตามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และก็อาจจะนำไปสู่การยื่นให้ปปช.ตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากดูไบนะมาที่สิงคโปร์เขาบอกว่ามีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็จะอยู่สิงคโปร์6วันก็คือระหว่างวันที่7ถึง12มีนาคมนี้ที่น่าสนใจก็คือมีภาพปรากฏว่ามีแกนนำและส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเดินทางจากไทยนี่แหละไปพบแต่ว่าเขาก็บอกนะว่าการเดินทางไปครั้งนี้ก็ไม่คึกคักเหมือนกับทุกๆครั้งก่อนหน้านี้ที่เคยไปพบกันเนื่องจากเรื่องของมาตรการโควิด19ด้วยแล้วก็ต้องมีการใช้เอกสารแล้วก็เวลาเตรียมการที่ค่อนข้างจะนานคนที่ไปพบคุณทักษิณมีรายงานว่ามีคุณเกรียงกันตินันนะคะแกนนำภาคอีสานรวมถึงคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบส.ส.อุบลราชธานีคุณสมหญิงบัวบุตรส.ส.อำนาจเจริญมีการพบกันมีภาพของการรับประทานอาหารร่วมกันที่สิงคโปร์เมื่อวันที่9มีนาคมแต่ล่าสุดคุณเกรียงกันตินันคนที่อยู่ในภาพเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะว่าเป็นเพียงความบังเอิญที่ไปเจอคุณทักษิณโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้บังเอิญใช่บอกว่าบังเอิญเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้าไปกับผู้แทนทางอีสาน รวมถึงครอบครัว20กว่าคนแล้วก็ไปเจอคุณทักษิณเนี่ยนั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหาร นั่งโต๊ะข้างๆก็เลยไปทักทายแล้วก็พูดคุยแล้วก็ร่วมวงร่วมโต๊ะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไปถามสาระทุกสุขดิบไม่ได้พูดคุยกันเรื่องการเมืองแต่อย่างใดแต่มีจานอาหารด้วยนะใช่มีจานอาหารมีแก้วด้วยนะแต่บอกว่าไปคุยกันนิดๆหน่อยๆไม่ได้คุยเรื่องการเมืองแค่ถามสาระทุกสุขดิบนะคะหลังจากนั้นก็จะมีภาพครอบครัวของคุณทักษิณลูกชายลูกสาวพาหลานๆเนี่ยไปพบคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ที่สิงคโปร์ด้วยครับถ้าเราย้อนสิงคโปร์นี่มันใกล้มากเลยนะใช่ประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าใช่ครับแล้วคุณทักษิณก็มาสิงคโปร์บ่อยนะครับจริงๆคุณทักษิณมาเรียบๆเคียงๆใกล้ประเทศไทยก็1สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับใช่ค่ะในอดีตก็เคยมีนักการเมืองหลายคนที่ไปพบนะอย่างเช่นปี59ที่เป็นข่าวก็คือตั้งแต่ตอนนั้นมีคุณวัฒนาเมืองสุขก็เคยไปปี61คุณทักษิณยิ่งลักษณ์ก็ให้นักการเมืองเนี่ยเหมือนเข้าพบหลายรายหนึ่งในนั้นก็คือคุณไผ่ลิกที่คุณไผ่ลิกเองออกมาบอกยอมรับเลยจริงๆตอนหลังว่าคือไปพบจริงๆครับแต่ประเด็นเหล่านี้ค่ะล่าสุดเลยทำให้คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนั้นบอกว่าวันนี้จะเดินทางไปที่ปปช.สนามบินน้ำ 10:00 น.เพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดส.ส.ทั้งหมดที่เดินทางไปพบคุณทักษิณเพราะบอกว่าเรื่องนี้นั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เนื่องจากคุณทักษิณนั้นถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาสั่งจำคุกแล้ว6คดีรวมโทษ12ปียกฟ้อง2คดีแล้วก็ยังเหลือไต่สวนในชั้นปปช.อีก2คดีซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาหรือนักโทษที่หนีคดีอยู่ในต่างประเทศดังนั้นคุณศรีสุวรรณบอกว่าการที่ส.ส.ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนด้านของนิติบัญญัติเดินทางไปพบไปคบค้าสมาคมด้วยนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นการคบหาสมาคมกับผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจจะกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งได้ครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่คุณศรีสุวรรณจะไปตามยื่นให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปนะคะเข้าทางเลยเข้าทางคุณศรีสุวรรณเลยนะครับค่ะดูการเมืองต่างประเทศครับคุณผู้ชมผลการเลือกตั้งผู้นำเกาหลีใต้คนใหม่เป็นที่ถูกจับตามองจากสังคมโลกนะครับสังคมนานาชาติโดยเฉพาะตัวนโยบายตัวจุดยืนที่เขาได้ประกาศออกมาหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมสองเพศชายหญิงนะครับเพศทางเลือกเพศความหลากหลายทางเพศต่างๆในประเทศเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วก็ผู้สมัครจากพรรค PPP ที่ได้รับชัยชนะเนี่ย
ลายเป็นกระแสข่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือคุณยุนซอกยอนผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชนอักษรย่อคือ PPP เป็นอดีตอัยการระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศนะครับได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งโดยได้รับคะแนนสนับสนุน 48.6% เฉือนคู่แข่งจากพรรคการเมืองอื่นนะครับที่ได้ไป 47.8% ช่องว่างห่างกันเล็กน้อยมากนะครับเป็นการแข่งขันทางการเมืองที่สูสีมากในเกาหลีใต้ถ้ามองผลคะแนนแล้วก็นับเป็นการเลือกตั้งที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นที่สุดนะครับใช่ค่ะถือว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในจุดพลิกผันของเกาหลีใต้ได้อีกครั้งหนึ่งนะใช่ค่ะเพราะเป็นที่จับตาของหลายๆชาติด้วยเป็นจุดพลิกผันของเกาหลีใต้เพราะว่านอกจากเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นการเรื่องของการอะไรกำหนดถึงทิศทางนโยบายของเกาหลีใต้หลังจากนี้ไปใช่ค่ะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะวิดีโอกราฟิกเรียลไทม์เทคโนโลยีคือหลายๆอย่างที่บรรดาสื่อทีวีเขาหยิบยกขึ้นมาว่าเป็นพลังทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับสื่อบันเทิงดนตรีอะไรต่างๆนึงคือมันน่าสนใจว่าเขาจะขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้ต่อไปอย่างไรนะครับมีการนำคลิปวิดีโอที่ได้ทำออกมาเข้ามาเปิดเผยด้วยนะครับจริงๆแล้วนอกจากผลเลือกตั้งที่สูสีมันก็มีเรื่องฮือฮาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการรายงานข่าวผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้คุณดูภาพนับได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของบรรดาสื่อทีวีของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเกาหลีใต้นี่แหละมีการนำทำเป็นวิดีโอกราฟิกแบบเรียลไทม์ดึงเอาเทคโนโลยี CG ต่างๆมาประกอบเพลงดังๆนะคะแล้วก็มีเอาแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจทั้งใส่ CG ขับรถแข่งกันคอสตูมแน่นๆเลยมีการเต้นเข้าเพลงด้วยหรือว่าผู้แข่งขันทั้ง2คนเนี่ยแข่งสกีกันบ้างหรือบรรยากาศเป็นในเรื่องของสวนสนุกบ้างแล้วก็อีกมากมายเลยเรียกความสนใจในโลกออนไลน์ได้ไม่น้อยนะคะภาพจากซูบูซุนะคะนิวส์ที่มีคนสนใจเข้าร่วมดูคลิปเนี่ยเป็นจำนวนนับล้านครั้งเลยไปดูคลิปกันสักเล็กน้อยนะครับซาทูฮูโบ출발선에섰습니다출발합니다서울입니다윤석열후보 50.9% 예측 1위얼음위를가르며달리는두후보คุณอุ้ยชัยจะแปลให้คุณผู้ชมฟังอันนี้อาจจะเป็นไอเดียนำมาสู่การเลือกตั้งของไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ไหมถ้าเราไทย PBS ทำแบบนี้มารายงานนี้น่าจะเรียกความฮือฮาได้เหมือนกันตอบได้เลยน่าจะโดนวิจารณ์คุณผู้ชมลองนึกภาพนายกรัฐมนตรีไทยแล้วเอามาเต้นเพลงแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าเกาหลีใต้ทำไม่ดีนะผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าก็คงมีคนที่ไม่ชอบแหละนะครับคงมีนะแต่ว่าถามในมุมมองเราทำสื่อผมก็น่าสนใจนะน่าสนใจแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับชอบละสิยิ้มหัวเราะอยู่เทคนิคอยู่ว่าเขาจะเอาอะไรมาใส่บ้างนะคะสั้นๆครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันจะมีความคืบหน้าจากกรณีของคุณศิระเจนจาคะนะครับที่ต้องพ้นจากสมาชิกภาพส.ส.ไปเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกกต.เนี่ยเขาฟันธงลงดาบมาแล้วนะครับว่าจะดำเนินคดีอาญากันก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเมื่อวานผมแถมนิดนึงเมื่อวานโทรไปคุยกับคุณศิระมาบอกว่าไม่กังวลเพราะถ้าผมโดนหัวหน้าโดนด้วยหัวหน้านี่ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับต้องย้อนกลับไปในกรณีคุณอุตมะสาวนายนเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเก็บเรื่องนี้มาฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและคุณดาวีกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ